ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคีเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายตำบลออนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในวันศุกร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2567โดยนายบุญภารักนุ้ยอดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ประชาสัมพันธ์เพื่อการกุศลสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่เยาวชนของชาติ